นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปากคลองตลาดสำรวจสารปนเปื้อนในดอกไม้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์พร้อมเป็นห่วงประชาชนว่าจะได้รับสารฟอร์มาลีนจากดอกไม้สดเร่งให้สคบ.ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอัมพลวงศิริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างดอกไม้สดในพื้นที่ปากคลองตลาดเพื่อทดสอบสารปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนที่อาจปนเปื้อนมากับดอกไม้ในช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์โดยที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องฟอร์มาลีนในดอกไม้สดโดยตรงมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นซึ่งดอกไม้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในการเลือกซื้อเป็นจำนวนมากหากผู้ประกอบธุรกิจขาดคุณธรรมจริยธรรมจนนำดอกไม้สดไปแช่ในสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของดอกไม้ให้ทนอยู่ได้นานโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนื่องจากสารฟอร์มาลีนเป็นสารมีพิษไม่มีสีมีกลิ่นฉุนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจสารหากเกิดการสูดดมสารฟอร์มาลีนก็จะส่งผลให้เกิดอาการแสบจมูกไอเจ็บคอปอดอักเสบและระคายเคืองในตาหากมีการสูดดมไอของฟอร์มาลีนมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดแน่นหน้าอกและเสียชีวิตได้